คุณแพทย์จากกองทุนรวมประเภทปันผลครับก็ต้องบอกว่า passive income เนี่ยก็คือการได้รายดงรายได้ใช่ไหมเล่นหุ้นเนี่ยเราก็มีเงินปันผลซื้อตราสารหนี้เราก็มีดอกเบี้ยซื้ออสังหาริมทรัพย์เราก็มีค่าเช่าซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ในกองทุนรวมก็มีและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเราแล้วสวัสดีครับ เอาเพิ่งเริ่มเอามาเป็นไงเดี๋ยววันนี้เอาสั้นๆก่อนละกันนะขอเนื้อๆเลยขอเนื้อๆเลยอย่างตราสารประเภทต่างๆเนี่ยมันก็มีให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันไปตราสารนี่ก็น้อยหน่อยหุ้นก็มากหน่อยอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะได้ปันผล 4-5-6% แล้วบอกว่าเอ๊ะหลักการบอกว่าเฮ้ยอยากจะมีย้อนไปนิดผมว่าหลายคนไม่ทันก็มึงบอกให้กูเร็วเนี่ยไม่ตรงสำคัญก็ต้องช้านิดนึงเงินฝากประจำเนี่ย 0% 1.5 เหรอโอ้โหน้อยมากไม่พอแปลวันนี้ฝากประจำอย่างเดียวไม่พอไม่พอตราสารหนี้ตอนนี้ก็เริ่มน้อยมากกันนะก็ยังสูงกว่าหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าสูงมากก็ประมาณ 2% นะ 2-3% corporate อาจจะได้3พอมาเป็นหุ้นและกองทุนรวมหุ้นหุ้นก็อาจจะได้ total return นะก็ประมาณ 8-10 8-12% คือในหุ้นและกองทุนเนี่ยเริ่มชนะเงินเฟ้อเริ่มชนะเงินเฟ้อแต่ก่อนหน้านี้แพ้แต่ก่อนแพ้ตอนนี้เงินเฟ้อเราประมาณ4กว่าอะไรกว่าเงี้ยนะดังนั้นไอ้การจัดแพ็กเกจตรงเนี้ยที่เป็นแพสซีฟอินคัมเนี่ยเราต้องรวมทั้งหุ้นด้วยถูกต้องแล้วก็รวมอสังหาถูกไหมซึ่งประมาณเท่าไหร่ก็ได้ประมาณ 6-10% แล้วแต่ตัวอันนี้พูดถึงกองทุนอสังหาถูกไหมกองทุนอสังหาที่มาซับใช่แล้วควรจะจัดเป็นแพ็กเกจเพราะว่าความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงเพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทมันการเขาเรียกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันคือผมว่าก่อนหน้านี้คนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยครับเขาก็จะคุ้นอะไรก็ลงอย่างนั้นถูกต้องมีบางคนก็มีแต่เงินฝากประจำก็ยาวเลยบางคนก็มีแต่ตราสารหนี้อย่างเงี้ยบางคนก็มีแต่หุ้นก็คือคุณปิ๊กก็แนะนำว่าควรจะเอาทั้งหมดเข้ามารวมเป็นแพ็กเกจถูกต้องโอ้โหให้ดูกันฟังดุมยากหลายคนบอกว่าเอ้ยแล้วจะเอาอะไรยังไงเท่าไหร่ยังไงไม่รู้จะแล้วจะเลือกอะไรกองทุนไหนอะไรยังไงนั่นเลยนั่นเลยเพราะงั้นเนี่ยด้วยแต่ละตราสารเนี่ยมันมีความสามารถในการจ่ายที่แตกต่างกันใช่ไหมฮะเราก็เลยมารวมเป็นแพ็กเกจเหรอเป็นแพ็กเกจเรียกได้ว่าเป็น dividend income asset allocation asset allocation ชื่อบอกอยู่แล้วกระจายการลงทุนคือแปลว่ากองนี้คือคุณปิ๊กจัดให้แล้วอ่ะปุ๊บต้องทีมงานไม่ใช่ผมมี investment committee คณะกรรมการด้านการลงทุนนะของหลักทรัพย์บัวหลวงมีรีซ่งรีเสิร์ชมี fund manager เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ย100บาทตอนนี้ควรจะกระจายไปอะไรเท่าไหร่คร่าวๆสรุปคร่าวๆว่ากองทุนนี้มันเป็นยังไงบ้างคุณปิ๊กก็จะมีกระจายหลากหลายสินทรัพย์หุ้นอย่างที่ตะกี้เราบอกหุ้นก็มีตราสารหนี้ก็มีอสังหาก็มีแล้วหุ้นก็ไม่ได้เป็นเฉพาะหุ้นไทยมีกระจายไปหลากหลายประเทศนะครับแต่เราจะเลือกสินทรัพย์กองทุนที่จ่ายปันผลดีเพราะงั้นมันก็เลยทำให้แพ็กเกจตัวนี้เนี่ยรีเทิร์นก็ใช้ได้นะอันนี้ก็ย้อนหลังมานะครับแบ็กเทสมาให้ดูก็ถัวๆผลเฉลี่ยต่อปีเนี่ยประมาณสัก 8% 8% แต่ไม่ได้ทุกปีนะมีขึ้นมีลงก็ตามสภาวะตลาดก็คือถือยาวเฉลี่ยประมาณนั้นถือยาวเฉลี่ยแต่จุดเด่นก็คือว่าเอ้ยมันมีการได้เงินปันผลที่ค่อนข้างบ่อยและสม่ำเสมอประมาณเท่าไหร่คุณปิ๊กถ้าเป็นครั้งเนี่ยต่ำๆ10ครั้งต่อปีปันผลเกือบทุกเดือนพูดง่ายๆก็คือกองทุนนี้จะจ่ายปันผลให้เราตลอดแพ็กเกจนี้จะจ่ายปันผลให้เราตลอดเอ๊ะทำไมบอกให้มันจ่ายได้บ่อยจังวะก็เราเลือกแต่ละกองเนี่ยมีการปันผลที่ค่อนข้างดีและสม่ำเสมออ๋อไม่ใช่ลูกโซ่นะเฮ้ยอันนี้ผ่านกองทุนร่วมมีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์คืออันนี้ของจริงของจริงของจริงนะครับแล้วก็dividend yield เนี่ยก็อยู่ประมาณสักกลมๆนะ3.5ปลายๆ 3.5 กว่าๆต่อปีโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าได้ capital gain ด้วยและได้ความถี่ในการจ่ายเงินปันผลสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลมากกว่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้รายการถามก่อนกองทุนนี้ขั้นต่ำต้องซื้อกี่บาทอันนี้เราจัดแบบลักษณะที่เรียกว่าเป็น private fund หรือกองทุนส่วนบุคคลพูดง่ายๆต้องมีเงินสัก100ล้านป่ะหลายคนบอกเฮ้ยเป็น100เป็น10อะไรหรือเปล่าเรากองทุนส่วนบุคคลสตาร์ทที่500,000 บาท 500,000 บาท 500,000 บาทเรากระจายการลงทุนให้เรียบร้อยแล้วก็มีการ manager ดูแลให้เป็นบริการคล้ายๆ private fund ไม่ใช่คล้ายล่ะคือ private fund เลยแต่เริ่มที่ 500,000 บาทอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราจะมาสร้าง passive income ได้คุยให้ฟังแล้วถ้าสนใจโทรหาที่ปรึกษาล่ะที่ปรึกษาทางการเงินโทรได้เลยครับแล้วก็สอบถามเขาอยากจะได้ตัวแพ็คเกจอันนี้ชื่อว่าปุ๊บๆๆแม่งจำชื่อไม่ได้ทำเองdividend income asset allocation อันนี้คือชื่อของแพ็กเกจอันนี้ private fund ที่ว่านี้ private fund อันนี้ใช่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้มีเงิน 500,000 สามารถเป็นลูกค้า private fund แล้วนะเป็น private fund เลยแล้วมีรีพอร์ตอะไรได้ตลอดเวลาไม่ธรรมดาจริงนะครับก็สำหรับตัว
ช่วงเสริมความรู้วันนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือนึงนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะทำยังไงให้มีรายได้สม่ำเสมอผมว่าอันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าบางคนที่บอกอ่ะบางคนไม่เคยเล่นหุ้นก็ฝากเงินฝากถูกต้องหรือบางคนพ่อแม่เคยซื้อแต่พันธบัตรก็ซื้อแต่พันธบัตรครับซึ่งทั้งสองอย่างจริงมันแพ้เงินเฟ้อไปแล้วมันแพ้เงินเฟ้อแต่พอจะมาเล่นหุ้นหรือจะมาซื้อกองทุนอสังหาก็กลัวไม่รู้จะเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเรามีทีมงานมืออาชีพดูแลให้เลือกแล้วก็กระจายความเสี่ยงให้ครับถูกไหมถูกต้องอันนี้อย่างปีที่แล้วปี2022เนี่ยติดลบกันหมดอ่ะเบนช์มาร์กตลาดติดลบประมาณ14ของเราติดลบประมาณ7แต่ก่อนหน้านี่ปี21นี่ return total return นะ 16.5% ได้ปันผล 5.87% ก่อนหน้าแต่คุณดูทุกปีนะ2029ถึง2022ตลาดหุ้นลงนะแต่ได้ปันผล 2.56% ก็ยังมีดิวิเดนด์ยิลด์มาให้ปีนี้เริ่มมา 2-3 เดือนปันผลมาแล้วประมาณเกือบๆ 1% เป็นไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนึงที่เราจะสามารถสร้างถือว่าเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกเราได้ปันผลสม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวเรากลับไปนะครับเจอกับเพื่อนๆแล้วกันกลับมาแล้วเรากลับสู่ปัจจุบันกลับสู่ปัจจุบันรีบอร์นนาวโอ้ตะกี้เรางงไปหมดละนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการคิดแบบภาววิทย์นะครับวันนี้ก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามวันนั้นมีท่านถามมายังไม่ได้เต้นเดี๋ยวจะติดตามดูแต่ไม่รู้ว่า EP ไหนเนี่ยจะออกมาเต้นให้ดูนี่ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ太多了